Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2023ซีรีส์พลังแห่งการขอบพระคุณวันที่5ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์กำลังจะทรงทำการขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำในชีวิตของเรานั้นอาศัยความถ่อมใจแต่การขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์กำลังจะทรงทำนั้นอาศัยความเชื่อในฮีบรูบทที่11ข้อที่1บอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นการขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์จะทรงทำคือการดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจโดยรู้ว่าแม้เราจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เรารู้แน่ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอพระองค์ทรงควบคุมอยู่และน้ำพระทัยของพระองค์นั้นประเสริฐมีเพื่อสวัสดิภาพและสมบูรณ์พร้อมเพื่อเราในเยเรมีบทที่29ข้อที่11พระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าในชีวิตมีทั้งสิ่งที่เราควบคุมได้และสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจึงวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและเลือกที่จะขอบพระคุณพระองค์เพราะเราเชื่อวางใจว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาจะดูแลเราผู้เป็นลูกของพระองค์อย่างแน่นอนและเพื่อจะเชื่อวางใจเช่นนั้นได้เราจำเป็นต้องมีความเชื่อมิเช่นนั้นเราก็จะดำเนินชีวิตในทุกวันด้วยความกังวลและสงสัยในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เมื่อเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์กำลังจะทรงทำเราก็ไม่เพียงแค่สารภาพความเชื่อที่มีต่อพระองค์เท่านั้นแต่ยังเป็นการย้ำเตือนหัวใจของตนเองอีกว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ในอิสยาห์บทที่26ข้อที่3พระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์เมื่อดาวิดเผชิญหน้ากับโกลิอัทดาวิดไม่อาจรู้ได้ว่าจะต้องสูญเสียชีวิตของตนไปหรือไม่ดาวิดเพียงแค่เลือกทำอย่างที่หัวใจของเขาเรียกร้องว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและดาวิดมีความเชื่อว่าพระเจ้าที่ทรงนำเขาให้รอดจากหมีและสิงโตคือพระเจ้าองค์เดียวกันผู้จะทรงประทานชัยชนะเหนือโกลิอัทให้แก่เขาเหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นกับดาเนียลเมื่อเขาถูกโยนเข้าไปในถ้ำสิงโตและกับชัดรักเมชาร์กและอาเบดเนโกผู้ถูกโยนเข้าในเตาไฟพระเยซูทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นในวันที่สามโมเสสได้เหยียดไม้เท้าของเขาออกไปโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและโนอาได้สร้างเรือขึ้นเพราะท่านมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงดูแลอนาคตของตนอยู่ยิ่งม่ายชาวซาเรฟัตเชื่อฟังผู้เผยพระวจนะเอลียาและรับใช้เขาก่อนโดยไม่รู้ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นต่อไปผู้คนเหล่านี้ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงควบคุมดูแลอนาคตเบื้องหน้าของตนอยู่เมื่อเราไม่มั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทำในชีวิตเราก็จะสงสัยและเมื่อเราสงสัยความยินดีและสันติสุขก็จะถูกพรากไปจากเรานอกจากนี้เรายังสูญเสียสมาธิการจดจ่อและอาจทำให้เราตัดสินใจเรื่องสำคัญพลาดไปเพราะความกลัวในใจของเราลูกาบทที่12ข้อที่22ถึง23พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตว่าจะเอาอะไรกินและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มการขอบพระคุณคือเครื่องมืออันยอดเยี่ยมในการรักษาความเชื่อ
และหัวใจของเราให้ถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าวันนี้ให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำในชีวิตของเราบางผลลัพธ์อาจจะออกมาดียิ่งกว่าที่เราคิดในขณะที่บางครั้งก็ไม่เป็นดังที่เราคาดหวังแต่เราจะยังเชื่อและมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราเสมอในฮีบรูบทที่11ข้อที่6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ใช้เวลาสักครู่เพื่อใคร่ควรข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันค่ะในโยชูวาบทที่1ข้อที่9เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าครั่นคร้ามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์วันนี้เพื่อขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่จะทรงทำในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์เพราะพระปัญญาของพระองค์นั้นอยู่สูงกว่าความคิดของเราและน้ำพระทัยของพระองค์ก็บริบูรณ์และทำให้ใจของเราอิ่มเราขอเชื่อและวางใจในพระองค์ขอความรักและพระคุณของพระองค์รักษาเราไว้ในทางชอบธรรมนี้ตลอดไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน